วัสดีครับท่านผู้ชมและพุทธศาสนิกชนทั่วโลกที่ชมผ่านไทยทีวีไฟทางโกลบอลเน็ตเวิร์กวันนี้ผมวิชิตปิยกุลวัฒน์จะขอเปิดบันทึกตำนานพระคณาจารย์ที่โดดเด่นอีกรูปหนึ่งท่านคือหลวงปู่เครื่องสุภัทโตแห่งวัดสระกำแพงใหญ่อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษท่านเป็นพระสงฆ์ที่บริสุทธิ์ที่ควรค่าต่อการกราบไหว้เป็นอย่างยิ่งความเป็นมาของท่านจะเป็นอย่างไรนั้นเรามาเปิดบันทึกตำนานท่านกันครับท่านผู้ชมครับป่าไม้ธรรมชาตินั้นเป็นแหล่งที่สงบและวิเวกธรรมชาติเป็นที่มาแห่งธรรมะเพราะธรรมะก็คือธรรมชาตินั่นเองและความสงบที่ปลีกวิเวกนี่เองที่จะขัดเกลาจิตใจมนุษย์ให้ละจากกิเลสตัณหาทั้งปวงและเข้าถึงสัจธรรมได้ดังนั้นพระภิกษุสงฆ์ที่นิยมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจึงออกทุดงในป่าเขาเสียส่วนใหญ่และพระสายปฏิบัติเหล่านี้ท่านก็มักที่จะพำนักอยู่ตามป่าเขาและสร้างเป็นสำนักสงฆ์ขึ้นหรือท่านนานเข้าก็สร้างเป็นวัดป่าซึ่งวัดป่าเหล่านี้จะมีมากในเขตภาคอีสานและเป็นที่มาของเรื่องราวที่กล่าวขานกันมาหลายต่อหลายชั่วอายุคนเรื่องราวที่กล่าวถึงความยิ่งใหญ่ของพระเกจิอาจารย์จากภาคอีสานอีกรูปหนึ่งก็คือหลวงปู่เครื่องสุภัทโธพระเกจิอาจารย์ที่ยึดมั่นในการปฏิบัติแห่งวัดสระกำแพงใหญ่อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษหลวงปู่เครื่องสุภัทโธท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ชาวจังหวัดศรีสะเกษมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเพราะความบริสุทธิ์ในการปฏิบัติของท่านและอาจจะกล่าวได้ว่าท่านทุดงไปกับพระอาจารย์รุ่นเก่าๆหลายรูปซึ่งทำให้วิชาความรู้แง่คิดต่างๆที่ท่านได้แลกเปลี่ยนศึกษาหาความรู้จนกระทั่งท่านได้พบกับความจริงที่ว่าการปฏิบัตินั้นจะต้องปฏิบัติเพราะความต้องการปฏิบัติไม่ใช่ปฏิบัติแค่เพียงต้องการบรรลุเพราะความต้องการที่จะบรรลุนั้นจะเป็นเสมือนกิเลสไม่ทำให้จิตใจบริสุทธิ์ไปได้ดังนั้นมิใช่เพียงแค่ปฏิบัติเท่านั้นเราจะต้องเห็นถึงความเป็นจริงตระหนักและใช้วิจารณญาณตลอดเพื่อการบริสุทธิ์ในการปฏิบัติหลวงปู่เครื่องท่านเล่าถึงตัวท่านเองว่าท่านก็มิใช่ว่าจะวิเศษไปกว่าผู้อื่นใดมีชาติกำเนิดธรรมดาแต่ท่านปฏิบัติธรรมด้วยใจบริสุทธิ์อย่างแท้จริงกว่าจะมาถึงวันนี้หลวงปู่เครื่องท่านเล่าให้ฟังว่าเดิมทีนั้นท่านมีชื่อว่าเครื่องนามสกุลเดิมว่าประถมบุตรท่านเกิดเมื่อวันที่15กรกฎาคมปีพ.ศ.2453ตรงกับวันศุกร์ขึ้น9ค่ำเดือน8ปีจอภูมิลำเนาเดิมนั้นท่านเกิดที่บ้านค้อตำบลกำแพงอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษปัจจุบันย้ายไปอยู่บ้านหนองแปนตำบลเดียวกันเป็นบุตรคนที่4ของนายสอนปฐมบุตรและนางยมปฐมบุตรมีพี่น้องทั้งหมด14คนด้วยกันในสมัยก่อนการศึกษาเล่าเรียนก็ยังไม่เจริญเหมือนอย่างในปัจจุบันนี้เมื่อหลวงปู่เครื่องท่านอายุได้8ปีท่านได้เล่าเรียนหนังสือไทยประถมกอกาเรียนอยู่กับคุณลุงเกตประถมบุตรโดยลุงท่านจะสอนอยู่ที่บ้านในตอนเย็นๆหรือว่ากลางคืนตอนท่านว่างซึ่งทำให้หลวงปู่เครื่องท่านพออ่านออกและก็เขียนได้บ้างขั้นต่อมาท่านอายุได้15ปีก็ได้เข้าไปศึกษาในโรงเรียนของรัฐบาลที่วัดสระกำแพงใหญ่ซึ่งก็มีพี่น้องเข้าเรียนพร้อมกันถึง3คนแต่เนื่องจากไม่มีใครช่วยพ่อแม่ทำงานเลี้ยงวัวเลี้ยงควายดูแลหมูเป็ดไก่โยมพ่อของท่านจึงให้เปลี่ยนกันไปโรงเรียนโดยเรียนกันคนละ7วันทั้งนี้ทำให้หลวงปู่เครื่องเรียนหนังสือได้ไม่เต็มที่นักจึงเรียนไม่ทันเพื่อนบ้านเขาครั้นเมื่อเวลาผ่านไปทางราชการและทางครูไม่ยอมให้เปลี่ยนกันเรียนแต่ว่าก็จำต้องเปลี่ยนกันเรียนอยู่นั่นเองและนี่เองเป็นเหตุให้หลวงปู่เครื่องท่านถูกครูตีทุกครั้งที่ไปโรงเรียนเพราะว่าผิดกฎของโรงเรียนแต่ท่านก็จำเป็นต้องทนอยู่ในสภาพนั้น
ในเวลานั้นหลวงปู่เครื่องท่านเล่าว่าไม่รู้ว่าจะเชื่อฟังใครดีพ่อแม่ก็มีพระเดชพระคุณคุณครูก็มีพระคุณเหมือนกันผลที่สุดหลวงปู่เครื่องท่านก็หาอุบายแอบหนีญาติมาโรงเรียนคนเดียวหลวงปู่เครื่องก็มีความรู้ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนซึ่งระยะนั้นหลวงปู่กำลังสนใจในการศึกษาเล่าเรียนขยันหมั่นเพียรเรียนได้ประถมปีที่1เท่านั้นประถมศึกษาปีที่2ท่านได้เรียนได้แค่ครึ่งปีทางราชการมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายใหม่ผู้ที่มีอายุได้18ปีให้เสียเงินค่าเล่าเรียนประถมศึกษาคนละ4บาทซึ่งเงิน4บาทในสมัยนั้นมีค่ามากมายนักและด้วยความจำเป็นหลวงปู่เครื่องจึงต้องพ้นสภาพของการเป็นนักเรียนตั้งแต่นั้นมาท่านผู้ชมครับในช่วงนี้เราพักกันสักครู่ชมโฆษณาจากทางรายการเปิดบันทึกตำนานแล้วกลับมาเปิดบันทึกตำนานกันต่อครับสนับสนุนรายการเปิดบันทึกตำนานโดยบริษัท 4S Studio จำกัดและคุณประวิตรกียปัตรบริษัทแสงเทียนธรรมวิทย์เทียนตราพึ่งในเวลาต่อมาหลวงปู่เครื่องท่านก็ได้มาอยู่ช่วยบิดามารดาทำกิจการงานทุกอย่างนักเอาเบาสู้ทำงานบ้านรับผิดชอบในหน้าที่ของผู้หญิงทุกอย่างตักน้ำตำข้าวเก็บผักหักฟืนหุงต้มเก็บหมอนป้อนไหมถอนกล้าไถนาปากดำทุกอย่างจะไปเที่ยวเล่นเหมือนกับเพื่อนบ้านไม่เคยเลยเพราะไม่มีเวลาพอท่านอายุได้19ปีหลวงปู่เครื่องก็ขอลาพ่อแม่ออกบวชเป็นสามเณรโดยท่านโยมพ่อโยมแม่ของท่านก็ไม่อนุญาตแต่ว่าต่อมาอายุได้21ปีท่านก็ขอบวชเป็นพระครั้งนี้โยมพ่อไม่ขัดใจแต่ว่าโยมแม่ยังป่วยหนักอยู่มากท่านป่วยได้3ปีเป็นโรคบวมหลวงปู่ท่านว่าจะเป็นเพราะกรรมของท่านตอนนั้นปรารถนาอยากจะบวชมากเหลือเกินหลวงปู่ท่านจึงตัดสินใจออกบวชเมื่อบวชแล้วได้ครึ่งเดือนโยมแม่ของหลวงปู่ก็ได้เสียชีวิตลงหลวงปู่เครื่องท่านได้อุปสมบทที่วัดสำโรงน้อยตำบลหนองกว้างอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษโดยมีท่านพระครูเทวราชกวิวรยานเป็นพระอุปชาพระอาจารย์ใบดีกาชมเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอาจารย์พรหมาเป็นพระอนุสาวนาจารย์บวชแล้วได้จำพรรษาอยู่ที่วัดบ้านคอตำบลกำแพงเมื่อออกพรรษาแล้วพี่ป้าน้าอาก็บอกให้หลวงปู่ท่านศึกออกมาเลี้ยงน้องอีกซึ่งหลวงปู่ท่านเบื่อหน่ายชีวิตแบบคฤหัสถ์จะให้ท่านลาสิกขาออกไปทำไมหนอท่านจึงยังไม่ตกลงใจคิดไปคิดมาหลวงปู่ท่านจึงได้ไปปรึกษาหารือกับปู่ของท่านปู่ของท่านก็ให้ข้อคิดว่าถ้าท่านศึกออกมาทำการเลี้ยงน้องนั้นไม่ดีช่วยเขาไม่ได้หรอกแสวงหาทางพ้นทุกข์ดีกว่าคงเป็นทางช่วยตัวเองได้ปู่ของท่านให้ข้อคิดดังนี้ท่านฟังแล้วมีเหตุผลดีท่านจึงตัดสินใจปฏิบัติตามคำสอนของปู่ดีกว่าพอกลับถึงวัดวันรุ่งขึ้นหลังจากที่ท่านตื่นนอนตอนเช้าฉันอาหารเสร็จแล้วท่านก็ไปกราบลาเจ้าอาวาสเดินทางไปวัดทุ่งชัยเพื่อจุดประสงค์ว่าจะไปศึกษาเล่าเรียนคัมภีร์มูลกัจจายนะไปอยู่ได้2เดือนเข้าไปกราบนมัสการท่านอาจารย์ใหญ่ท่านบอกว่าในระยะนี้ไม่ได้สอนเลิกทำการสอนมานานแล้วเพราะว่านักเรียนน้อยไม่มีพระเนนสนใจเรียนมูลเดิมแล้วท่านจึงนมัสการลากลับวัดเดิมอีกจากนั้นมาก็เลยอาตมาก็ตั้งใจอยากจะไปเรียนไอ้คัมภีร์มูลกระจายครับผมก็เลยแสวงหาเดินทางไปโน้นจังหวัดมหาสารคามวัดทองลมใหญ่ไปพอดีอาจารย์ท่านก็ศึกลาสิกขาไปก็เลยไม่ได้อยู่เลยกลับมาว่าอยู่กับท่านอาจารย์สายอุปชาสายวัดบ้านยางใหญ่อำเภอราชสีสลายจังหวัดศรีสะเกษก็เรียนอยู่นั่นมูลกระจายก็ยังไม่จบแต่ว่าพออ่านออกเขียนได้นิดหน่อยก็
ก็เลยพวกเพื่อนก็เลยมาคุยกันว่าเรื่องมูลกระจายมันล้าสมัยแล้วเขาไม่เอากันละเขาไม่ค่อยยอมกันไปเรียนมหาวิทยาลัยตัวเขาบอกก็เลยเราเนี่ยก็เลยติดตามกันกับเพื่อนไปไปอยู่บนราชนีอยู่วัดหลวงก็ไปเรียนบาลีวิทยากรอยู่โน่นก็รู้สึกว่าเรียนวิทยากรก็รู้สึกสบายดีกำลังสำนึกสำนานเข้าใจเรื่องธาตุในชัดปัจจัยสัมพันธ์และไอ้ตั้งประโยคลงกริยาทุกอย่างก็พอไปได้วันที่19มิถุนายนพ.ศ. 2477ท่านได้เข้าเรียนบาลีไวยากรณ์พร้อมกับเรียนนักธรรมโทด้วยออกพรรษาแล้วกลับมาสอบนักธรรมโทพอสอบเสร็จท่านก็ป่วยเป็นโรคเน็บชาในตอนนั้นหลวงปู่ท่านได้นัดหมายกันกับเพื่อนพระรูปหนึ่งคือท่านมหาบุญมาแสนทวีสุขเป็นเพื่อนรักกันกับหลวงปู่มากที่สุดท่านนัดหมายกันว่าจะย้ายไปเรียนหนังสือที่กรุงเทพเพราะเพื่อนพระเห็นว่าหลวงปู่เรียนหนังสือได้คะแนนดีแต่ท่านป่วยตอนนั้นก็ป่วยอยู่นานถึง6เดือนจึงหายพอหายแล้วท่านตั้งใจจะเดินทางไปกรุงเทพตามเพื่อนตอนนั้นหลวงปู่เครื่องท่านว่าเหมือนมีพญามารมาตัดรอนท่านคือเจ้ากรรมนายเวรกิเลสมาพันผูกคือพี่ป้าน้าอาห้ามไม่ให้ไปโดยเหตุดังกล่าวจึงเป็นอุปสรรคมาขัดขวางไม่ให้ท่านไปศึกษาท่านว่าคงเนื่องด้วยผลกรรมของท่านสร้างมาจึงเสียผลที่ท่านควรจะได้ไปไม่ได้ไปเรียนได้อยู่ตอนนั้นมาเลยลำบากก็ไม่ได้ทำไม่ได้เรียนหนังสืออะไรก็อยู่ไปก็เรียนหนังสือก็สอบทนักธรรมเอกก็พอจบแล้วก็อยู่ตอนนั้นก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เล่นสมัยโบราณนะสายแม่นเขาก็ลงมือทำเองนะเลื่อยไม้เองปั้นดินเองสร้างโบสถ์ก็ปั้นดินเผาเองก่อเองสมัยโบราณสมัยก่อนกุฏิวิหารก็ทำเอาเองตอนนั้นก็อาตมาอยู่วัดพงพศตอนนั้นกลับมาอยู่นั่นก็สร้างโบสถ์สถานการบริเวณก็เสร็จกุฏิก็เสร็จหอระฆังก็เสร็จแต่ไม่เสร็จขุดสาน้ำที่วัดยังไม่เสร็จแล้วก็แต่บ่อน้ำก็เสร็จบ่อน้ำก็ตะปั้นอิฐขุดอิฐและไม่น่ากลัวเอาละครับท่านผู้ชมครับก่อนที่จะไปเปิดบันทึกตำนานของหลวงปู่เครื่องแห่งวัดสะกำแพงใหญ่อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษกันต่อเราพักชมโฆษณากันสักครู่เดียวครับตอนนั้นก็เลยที่นี่อาตมาก็เลยมาออกเส้นทางว่าเขาเดินทางไปอาจจะไปอยู่กับอาจารย์มั่นเพราะนี้ท่านเดินทางมาจากสกลมาอยู่วัดป่าสำราญอุบลไปพบท่านในคืนนั้นท่านก็ไปศึกษาธรรมะกับท่านนิดหน่อยท่านก็บอกว่าผมกับเบือนายในทางปริยัติแล้วมันทำมาอยู่หลายปีแล้วก็อยากไปวิเวกท่านดีเหมือนกันล่ะไปอยู่ด้วยกันท่านบอกท่านก็เลยในคืนนั้นก็คุยกันไม่หน่อยถ้าใครขอคิดว่าเรื่องการปฏิบัตินี่มันเป็นเหตุให้เราพ้นทุกข์มันสบายกายสบายใจหาความสงบท่านบอกว่าเรื่องการฝึกจิตนี่มันต้องยากหน่อยหรอกท่านบอกไม่ง่ายสนับสนุนรายการเปิดบันทึกตำนานโดยบริษัท 4S Studio จำกัดและคุณประวิตรกียปัตรบริษัทแสงเทียนธรรมวิทย์เทียนตราพึ่งตามตำนานกล่าวไว้ว่าครั้นต่อมาในวันที่24มิถุนายนปีพ.ศ. 2481
หลวงปู่เครื่องท่านได้ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดพงพรตตำบลหนองกว้างอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษอยู่ได้11พรรษาหลวงปู่เครื่องท่านได้ย้ายมาเป็นเจ้าอาวาสวัดสะกำแพงใหญ่ในปีพ.ศ.2494เป็นต้นมาจนปัจจุบันนี้เพศที่ว่าอยู่วัดสะกำแพงครับก็มาสรรเพศที่นี่แล้วมีโยมคนหนึ่งท่านคนบ้านนี่แหละไปอยู่นครนายกก็ท่านมาอยู่ครอบครัวญาติครอบครัวมาอยู่กำแพงอาตันเคยไปนมัสการพระพุทธบาทที่สระบุรีพาลูกพาเมียไปทุกปีทุกปีแล้วมันใกล้ท่านบอกผมลำบากถ้าท่านจะไปไหนมาไหนก็ควรจะช่วยสร้างรอยพุทธบาทจำลองที่กำปราสาทหินกำแพงเป็นของโบราณมันที่นี่มันน่าสร้างท่านบอกเราเป็นของเก่าของโบราณควรจะบูรณะที่นี่เราเป็นที่นิยมของชาวบ้านเป็นสถานที่น่านมัสการท่านว่าหลวงปู่เครื่องท่านได้สร้างสำนักเรียนบาลีและนักธรรมขึ้นโดยร่วมมือกับพระมหาอินศรีละวะโสเจ้าคณะอำเภอปรางกูในซึ่งเป็นพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายปริยัติธรรมส่วนท่านเจ้าอาวาสเป็นนักวิปัสสนาเน้นการปฏิบัติธรรมหลวงปู่เครื่องได้บำรุงพัฒนาวัดให้เจริญก้าวหน้าสิ่งก่อสร้างภายในวัดไม่ว่าจะเป็นกุฏิสงฆ์วิหารศาลาการเปลี่ยนเมนเผาศพกำแพงวัดซุ้มประตูและสิ่งอื่นๆสร้างขึ้นในสมัยของหลวงปู่เครื่องทั้งสิ้นสำหรับถาวรวัตถุที่เก่าชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลาหลวงปู่เครื่องก็พัฒนาโดยรื้อถอนและสร้างใหม่ทั้งหมดแล้วทุกวันนี้อาตมาก็มุ่งว่าอันวัตถุพัฒนามาแล้วถึงพัฒนามามากมายกว้างขวางเท่าไรหรือสง่าผ่าเผยงามเท่าไรก็ถ้าเราไม่สร้างคนให้เป็นคนให้คนไม่มีปัญญาวัตถุมันก็สลายไปคนไม่รู้จักคุณค่าแต่มาก็เลยหันมาที่นี่ก็คิดว่าอยากสร้างได้ให้คนเป็นมนุษย์มันจะได้มีปัญญามีความรู้รู้จักคุณค่าของที่เราสร้างไว้หลวงปู่เครื่องจึงมีความสำคัญต่อชาวบ้านและพุทธศาสนิกชนทั่วไปประชาชนไม่ว่าใกล้หรือไกลมีความเคารพเลื่อมใสและศรัทธาในตัวท่านมากจึงทำให้การพัฒนาวัดเจริญรุ่งเรืองและเป็นวัดชั้นแนวหน้าของอำเภออุทุมพรพิสัยอย่างในปัจจุบันหลวงปู่ตั้งแต่ตื่นเช้ายันนอนนะการจำวัดตอนเช้าหลวงปู่จะเป็นบุคคลที่ตรงต่อเวลามากเวลาตื่นครับผมตอนเช้าตีสี่ตีสามตีสามตีสี่ปู่ตื่นละครับผมตื่นประจำทุกวันทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิตลอดเวลาตั้งแต่อยู่กุฏิเก่าหลังเก่ากุฏิหลังใหม่ก็ยังอยู่คงเดิมคงเดิมมาตลอดแล้วเวลาตอนเช้า6โมงหรือตีห้ากว่าฝ่าถ้ามีงานตีห้ากว่าฝ่าจะออกมาแล้วถ้าปกติธรรมดาก็ประมาณ6โมงออกมาแล้วออกมาเพื่อที่จะมารอรับญาติโยมที่จะมานมัสการหลวงปู่รับชนทุกชั้นวัยไม่เลือกชั้นวรรณะไม่ว่าใครจะไปไหนมานั้นใครจะมาบ้านนอกคอกนาอะไรต่างๆรับหมดแล้วก็รับได้ตลอดเวลาจะมานอกจากเวลาท่านที่ไม่ค่อยสบายอาพาธนอกนั้นท่านก็ไม่ประวัติสุขภาพไม่ค่อยจะแข็งแรงนักช่วงนี้ท่านก็อายุมากแล้วก็จะเข้า90อยู่แล้วแล้วก็มีอายุมากแล้วก็มีเวลาที่จะให้ท่านพักผ่อนบ้างช่วงบ่ายและณบัดนี้ขอเชิญท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายร่วมรับพรอันประเสริฐจากหลวงปู่เครื่องสุภัทโธแห่งวัดสะกำแพงใหญ่อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษพร้อมกันณบัดนี้อันนี้ก็เรื่องที่บรรยายมามันยืดยาวแล้วนะก็ขอสรุปเรื่องความที่นี่ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะมาให้ขอคิดไปก็พอสมควรแก่เวลานะที่นี่ก็สุดท้ายนี่ก็ขอเดชานุภาพบุญกุศลที่ท่านมีเจตนาดีมาถ่ายทอดที่ตัวอาตมาเองก็ดีเหมือนกันและถ่ายทอดที่พระศาสตร์วัดสะกำแพงเพื่อไปเผยแผ่ในการพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญหูเจริญตาแก่ผู้ในพัฒนาการเห็นในลูกถ่ายนี่ขอบุญกุศลนี่จงดลบันดาลให้ท่านจะไปทำมาค้าขายขอให้เป็นคนร่ำรวยไปดีมาดีแล้วก็ไปที่ไหนก็ขอให้ทุกโศกโรคภัยตัวมันยังมีรถยนต์กลไกให้ไปดีมาดีให้อายุมันขอยืนทุกโศกลาภยศสุขเสริญขอเจริญเรื่องเรื่องอายุมันขอยืนไปดีมาดีนะสาธุ
ครับท่านผู้ชมครับนั่นคือพรอันประเสริฐซึ่งจะเป็นสิริมงคลกับตัวท่านเองจากหลวงปู่เครื่องสุภัทโธแห่งวัดสระกำแพงใหญ่อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษเรื่องราวท่านยังมีอีกมากด้วยกันแต่เวลาเรามีจำกัดเราจะพบกันทุกวันจันทร์เวลา 15:00 น.ทางททบ5แห่งนี้สำหรับวันนี้ผมวิชิตปิยะกุลวัฒน์ขอลาก่อนสวัสดีครับสัพเพเตโลกาสัพเพพยาสัพเพอันตยาสัพเพอุปปาทะสัพเพเทหุอายุตโกโหโตอินทระโหเทวราภังมาราภังอินทระภังมาราภังอินทระสุขังเทวสุขังสังฆาเสกุณิตานะสมโมสม ย่อมจะเชิญใจคัมเตสิทังชนามชนามเยโยปกติโลกโทย่างสัพเพยาฆานะโพยังนับสัพพะไทยนะสัพพะทั้งหลายสัตว์ตู้อาโสยาตามดีพระราชทันเต็ม